สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจุนจะพาเพื่อนๆมาแต่งต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านกันนะคะด้วยการใช้ประโยชน์จากคล้องนะคะคล้องเก่าๆแต่คล้องนี้น่ารักนะคะเราจะใช้ประโยชน์นี้ยังไงนะคะบังเอิญเรามีต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนนอกและมีขวดแก้วเก่าๆนะคะซึ่งเศรษฐีเรือนนอกเนี่ยเขาสามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในดินและก็ในน้ำนะคะเขาอยู่ได้แล้วเขาอยู่ในร่มได้นะคะเขาก็เจริญเติบโตได้ดีเขาไม่ต้องการแสงแดดเยอะนะคะร่มลำไรนะคะหรืออยู่ในร่มเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะค่ะเราก็เลยใช้ต้นเศรษฐีเรือนนอกนี่แหละค่ะมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันโดยนำมาปลูกในแก้วนะคะขวดโหลเก่าๆนะคะเราใช้หินรองก้นไว้ก่อนนะคะเพื่อพยุงต้นเขาให้ตั้งตรงได้ดีนะคะและเดี๋ยวสักครู่แล้วก็เอาหินสีขาวนะคะมาประคองต้นอีกรอบนะคะเพื่อแต่งให้เขาสวยงามนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงให้เขามีอาหารได้ทานนะคะนี่ค่ะเราใช้ขวดที่เหลือใช้นะคะแล้วก็ก้อนหินที่มีในบ้านนี่แหละค่ะที่ในสวนหินเรานะคะแล้วก็เก็บก้อน2ก้อนนะคะมาแต่งอยู่ในขวดเพื่อเลี้ยงเศรษฐีเรือนนอกให้อยู่ในน้ำได้นะคะเขาสามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำและในดินนะคะเศรษฐีเรือนนอกเขาเจริญเติบโตได้ง่ายนะคะและเดี๋ยวเราก็ให้อาหารก็คือน้ำนะคะแล้วเราก็จะเอาไปแต่งคล้องกันนะคะว่าคล้องของเรานะคะก็มีความน่ารักสวยงามอยู่แล้วนะคะเราจะทำยังไงให้คล้องมีเสน่ห์มากขึ้นก็คือต้องมีต้นไม้ต้องมีสีเขียวนะคะเท่ากับว่าเราเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านด้วยเลยนะคะนี่ค่ะเราเตรียมน้ำเรียบร้อยเราก็จะเตรียมคล้องมาเลยนะคะก็จะมาใส่ต้นไม้ใส่ไว้ในคล้องนะคะแต่เราต้องหาขวดแก้วหรือขวดโหลที่ไม่ใหญ่มากนะคะให้สามารถลงที่ปากคล้องได้นะคะถ้าลงที่ปากคล้องได้พอดีเนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่ได้สวยทีนี้เรายกคล้องตรงนี้ไปไว้ตรงไหนนะคะของมุมบ้านก็จะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งนะคะอีกคลิปหน้านะคะเราจะไปดูกันว่าเราจะยกคล้องใบนี้นะคะไปตั้งไว้ตรงไหนของบ้านนะคะค่ะคลิปนี้นะคะจุนก็มาแชร์ไอเดียนะคะเกี่ยวกับการจัดต้นไม้ที่เรามีนี่แหละค่ะให้สวยงามและสิ่งที่เรามีนะคะมาประยุกต์ใช้ค่ะค่ะเพื่อนๆเราใช้สิ่งที่มีอยู่ค่ะมาแต่งให้ดูสวยน่ารักก็จะมีมุมความสุขอีกมุมหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้นะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูกันว่าเราจะเอาคล้องที่ปลูกต้นไม้เศรษฐีเรือนนอกนี้ไปแต่งบ้านมุมไหนนะคะคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ